ตาแก่คนนี้เป็นเทพยาจกอยู่กับใครคนนั้นต้องโชคร้ายเขาได้แอบเข้ามาที่บ้านสองสามีภรรยานี้ทำให้ช่วงนี้พวกเขาต้องเจอกับเรื่องไม่ดีอยู่ตลอดภรรยาที่กำลังทำกับข้าวก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาสามีที่ถือกาแฟก็ทำกาแฟหกหมดช่วงนี้การงานก็ไม่ค่อยดีนะสามีโกรธจึงลืมตัวทุบโต๊ะไปแต่ก็เกือบโดนโคมไฟหล่นทับใส่สามีโมโหมากต่อมาเขาจึงรู้ว่าเทพยาจกแอบเข้ามาในบ้านเมื่อหาตัวได้เขาจึงรีบออกปากไล่แต่เทพยาจกไม่เพียงแต่ไม่ละอายใจยังขอของกำนันจากเขาอีกชายหนุ่มเหลือทนอยากจะไล่เขาออกไปแต่ภรรยาก็มีที่จิตใจเมตตากับทำไม่ได้เธอเห็นว่าเขาเป็นเพียงชายแก่ที่น่าสงสารดังนั้นเธอจึงขอสามียอมให้เทพยาจกอยู่ต่อวันต่อมาภรรยาได้ทำอาหารเยอะเป็นพิเศษเธอเรียกเทพยาจกให้มากินข้าวด้วยกันเทพยาจกไม่เชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริงก็ได้ถือถ้วยข้าวไว้ในมือเขาถึงจะเชื่อและรับรู้ถึงความใจดีนี้เขาตักข้าวเข้าปากจากนั้นเขาก็ร้องไห้ออกมาこんなに優しくしてもらったことは初めてやけ。สามีเรียกภรรยามาที่มุมหนึ่งเขายังกลัวว่าเทพยาจกจะนำความซวยมาให้อีกแต่ภรรยายังคงยืนยันหนักแน่นยังไงบ้านเราก็ไม่ได้มีดีอะไรอยู่แล้วให้เขาอยู่ต่อเถอะตอนบ่ายภรรยาและเทพยาจกก็นั่งดื่มชาด้วยกันเธอสงสัยว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าของเขาเลยเปิดดูก็มีแค่ของบางพังไม่เห็นภรรยาชอบถ้วยใบหนึ่งในนั้นเทพยาจกก็ได้ให้แต่ภรรยาก็กลัวว่าเทพยาจกจะไม่มีถ้วยใช้จึงเอาถ้วยในบ้านแลกไปและตอนนั้นเองที่เทพยาจกก็ลุกขึ้นมาเขาไม่ต้องการให้สามีภรรยานั้นพบกับโชคร้ายอีกเขาจึงได้จากไปแต่ภรรยารู้สึกอาวรณ์ชีวิตกลับมาเป็นแต่อีกครั้งแต่แปดที่สามียิ่งนานวันยิ่งอ่อนแอลงตอนแรกเขาไม่ได้สนใจอะไรแต่เท่าแก่ร้านเล่าก็ทักขึ้นมาว่าเธอกลัวว่าสามีจะพบเรื่องอันตรายจึงได้ให้ยันเขาไปแผ่นหนึ่งไปติดที่หน้าประตูกันปีศาจถึงเขาจะแปลกใจแต่ก็ทำตามปรากฏว่ามีอะไรหยุดอยู่ที่ประตูจริงๆที่แท้ก็คือภรรยาเขาจึงเปิดประตูให้แต่ภรรยาก็ยังคงโดนอะไรบางอย่างผลักจนกระเด็นออกไปแต่ที่แท้ภรรยาของเขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วและเธอก็ดูพลังชีวิตของสามีไปทุกวันสามีที่อยากจะช่วยภรรยาแต่กลับเป็นลมล้มลงไปไม่ได้ตื่นขึ้นมาก็พบว่าภรรยาถูกยมทูตได้พาตัวไปแล้วที่จะช่วยภรรยาเขาได้นั่งรถไฟปรโลกยมทูตทำท่าทางอยู่เขาแต่เมื่อฟังเรื่องราวทั้งหมดก็เกิดความซาบซึ้งและยอมให้ไปต่อระหว่างทางเขาได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามราวกับภาพวาดสามีเดินตามที่อยู่ในกระดาษก็ได้พบกับพ่อที่ตายไปแล้วก็มาปรโลกเพื่อมาตามหาแม่เช่นกันดูเหมือนว่าพ่อลูกจะถอดแบบกันมาเลยทีเดียวแต่ก็ต้องยอมตายได้เพื่อภรรยาพ่อยังได้พูดถึงปรโลกว่าที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามจินตนาการได้สามีเกิดความฮึกเหิมสามีเดินทางไปวัดแห่งหนึ่งที่ซึ่งภรรยาถูกขังอยู่ในนั้น